กทินให้กำลังใจทิธาปัดโหวตนายกรัฐมนตรีรอหารือพักแนะคนนั่งประธานสภาเน้นอาวุโสมีความรู้สุรทินประชาธิปไตยใหม่ให้กำลังใจทิธาเคยโทรทาบทามร่วมรัฐบาลแต่ปฏิเสธไปเพราะเห็นเสียงมากพอแล้วแนะคนนั่งประธานสภาเน้นบุคคลทำให้สสเรียกว่าท่านประธานที่เคารพได้วันที่21มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เปิดให้ส.ส.เข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งเป็นวันที่2โดยมีส.ส.พรรคต่างๆทยอยเดินทางมารับหนังสือเพื่อไปรายงานตัวที่รัฐสภาตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิส.ส.พรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐรวมทั้งตัวแทนนายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพรรคประชาธิปัตย์ตัวแทนนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส.ร้อยเอ็ดพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้มารับเอกสารรับรองแทนนายสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ซึ่งเดินทางมารับหนังสือรับรองเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในวันนี้เช่นกันพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางในการโหวตนายกรัฐมนตรีจะยึดเกณฑ์เสียงข้างมากหรือไม่ว่าคณะกรรมการบริหารพรรคขณะนี้ยังไม่มีการหารือเพราะเพิ่งมารายงานตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองทั้งเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคจะประชุมวันที่30มิถุนายนที่จังหวัดระยองสำหรับตำแหน่งประธานสภาถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้แทนในการเลือกผู้ที่เหมาะสมซึ่งความเหมาะสมของแต่ละคนมองไม่เหมือนกันส่วนตัวมองว่าไม่ใช่แค่เพียงท่องหนังสือมาแล้วจะเป็นประธานสภาได้และเห็นว่าผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาเป็นส.ส.สามารถเป็นประธานสภาได้หมดทั้ง500คนครั้งที่แล้วโหวตให้นายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาเนื่องจากเป็นลูกเขยของเพื่อนนายชวนจึงเปรียบเสมือนเป็นญาติไปด้วยแต่ครั้งนี้อยากให้นายชวนที่เปรียบเหมือนเป็นพ่อได้พักผ่อนเพราะตำแหน่งประธานสภาเป็นงานที่หนักและต้องทำหน้าที่ประธานรัฐสภาด้วยต้องนั่งทำหน้าที่อยู่ข้างบนส.ส.โต้เถียงกันก็เป็นเรื่องน่าปวดหัวและต้องนั่งทั้งวันเพื่อให้งานเสร็จประธานสภาไม่ใช่ตำแหน่งที่นั่งอยู่นิ่งๆแต่ต้องควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังต้องคุมสว.ด้วยดังนั้นคนจะมาทำหน้าที่นี้ต้องอาวุโสมีความรู้ทำให้ส.ส.สามารถเรียกว่าท่านประธานที่เคารพได้ไม่เช่นนั้นจะเรียกเป็นอย่างอื่นและตำแหน่งนี้ยังเป็นหน้าตาคนไทยทั้งประเทศเพราะเป็นหนึ่งในสามอำนาจอธิปไตยของประเทศนายสุรทินยังกล่าวให้กำลังใจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งนายพิธาเคยโทรมาทาบทามให้เข้าร่วมรัฐบาลแต่แจ้งไปว่าทางพรรคก้าวไกลรวบรวมคะแนนเสียงได้มากถึง312คะแนนแล้วส่วนพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้หนึ่งที่นั่งก็จะทำหน้าที่ในสภาอย่างดีที่สุดนอกจากนายพิธาก็ยังมีนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์แกนนำก้าวไกลโทรมาหาและตนให้คำตอบแบบเดียวกันแม่พิมพ์ขอชี้แจงบ้างสาเหตุโพสต์ว่าลูกสาวทำเพราะโกรธแม่พิมพ์ขอชี้แจงบ้างสาเหตุโพสต์ว่าลูกสาวทำเพราะโกรธพยายามเคลียร์แล้วแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายขอรับผิดคนเดียวจากกรณีที่คุณแม่ศศิการตั้งประภาพรแม่ของนางเอกสาวพิมพ์พิมพ์ประภาได้โพสต์ข้อความฟาดลูกสาวทั้งเรื่องที่ท้าให้นำหลักฐานช่วยที่บ้านใช้หนี้และเรื่องที่ลูกสาวไม่อยากให้ไปร่วมงานแต่งเพราะกลัวแม่เข้าไปวุ่นวายจนทำให้นางเอกสาวพิมพ์พิมพ์ประภา
ออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตายอมรับว่าที่บ้านมีปัญหากันจริงแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าปัญหาเกิดจากอะไรล่าสุดคุณแม่ศศิการได้โพสต์ชี้แจงถึงเรื่องราวต่างๆผ่านทางเฟซบุ๊กศศิการแทนจีพระภาปรของตนเองว่ามีนักข่าวติดต่อผ่านทางเพจร้านโทรหาพนักงานหน้าร้านและขอเบอร์ส่วนตัวแม่และยังติดตามไปหาเพื่อนที่แม่แท็กในไอจีเพื่อสอบถามเรื่องนี้แม่ขอร้องอย่าไปรบกวนคนอื่นเลยนะคะแม่ขอตอบในพื้นที่นี้ทีเดียวนะคะแม่อ่านหลายเมนที่หลายคนด่ารุนแรงถึงการโพสต์เหมือนประจานลูกตัวเองแม่ไม่โกรธทุกคนเลยค่ะเพราะแม่ทำผิดจริงๆที่ทำให้เรื่องมันลุกลามแบบนี้เลยแม่รักลูกเหมือนแม่คนอื่นๆค่ะทุ่มเททั้งชีวิตทั้งหมดที่มีเพื่ออนาคตของลูกๆแต่ที่โพสต์ไปเพราะตอนนั้นยอมรับว่าเสียใจมากน้อยใจมากๆที่ได้ยินคำพูดของลูกๆไม่มีน้องพลอยวันนั้นนะคะพูดในกล้องและได้ส่งคลิปลงกลุ่มทีมที่กลุ่มที่มีป้าและลูกๆอยู่เพื่อเคลียร์ปัญหาทุกคนอ่านแต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆและลูกก็ออกจากกลุ่มไปจึงทำให้เสียใจมากจึงโพสต์ไปแบบนั้นด้วยความโกรธคนถามว่าทำไมไม่เคลียร์หลังบ้านพยายามเคลียร์ปัญหาหลังบ้านแล้วค่ะทั้งไลน์ถามส่วนตัวหรือในกลุ่มอ่านแต่ก็เงียบกันหมดหลังจากแยกออกมาจนถึงวันนี้ระยะเกือบ7 เดือนก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆจนมาได้ยินจากกล้องทำให้เสียใจมากๆเพราะหลังจากน้องพิมพ์ให้สำไปมีผลกระทบกับแม่มากๆแม่ต้องเครียดอึดอัดใจกับการตอบคำถามคนรอบข้างโดยแม่ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะยังไม่ได้คำตอบจากพิมพ์และที่หลายคนด่าว่าที่เกิดปัญหาเพราะลูกไม่ให้เงินแม่หน้าเงินต้องการเงินจากลูกถมไม่เต็มแม่ขอตอบอย่างภาคภูมิใจในตัวเองและตอบได้เต็มปากว่าแม่ไม่เคยขอเงินลูกใช้ค่ะพ่อแม่มีรายได้มีงานทำสร้างตัวกันมา2 คนมีบ้านรถตึกแถวคอนโดปลอดหนี้ตั้งแต่ลูกๆยังเรียนไม่จบค่ะอาจจะมีปัญหาการเงินบางช่วงของชีวิตที่มีสะดุดบ้างก็แก้ปัญหากัน2 คนแม่ภูมิใจที่มีวันนี้ได้เพราะเราขยันทำงานค่ะอาจจะมีบางครั้งลูกจะให้เองก็จะเห็นตามคลิปกันแล้วและเงินที่พลอยให้1 ล้านเพื่อตกแต่งบ้านป้าเป็นคนเก็บเงินค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยค่ะมันเป็นความไม่เข้าใจกันในครอบครัวที่สะสมมานานจนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพยายามคุยจะเคลียร์ปัญหานี้กับทุกคนแต่ไม่ได้รับคำตอบใดๆเรื่องที่มีคนบอกว่าแม่ขายของตลาดนัดแต่ลูกกินอาหารแพงๆอย่าไปโยงเลยค่ะเป็นเพราะแม่ชอบขายของเองเพราะอยากมีรายได้หลายๆทางค่ะลูกจะใช้ชีวิตแบบไหนก็เป็นสิทธิของเขาเขาหาเงินเองได้เขาอยากทานอะไรก็ทำได้ค่ะอีกอย่างอาหารที่ลูกชอบบางอย่างแม่ก็ไม่ชอบด้วยค่ะแม่ชอบทานน้ำพริกส้มตำค่ะแม่ต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียความรู้สึกกับเรื่องนี้เรื่องทั้งหมดแม่ขอรับผิดเพียงคนเดียวขอร้องอย่าไปถามลูกๆอีกเลยเพราะเราทุกคนบอบช้ำกันมากพอแล้วต่อจากนี้แม่ขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะคะเพราะอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แม่และน้องๆ นะคะขอโทษทุกคนที่แม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นแม่ต้องอดทนควบคุมอารมณ์ให้มากกว่านี้ขอโทษลูกๆทุกคนที่แม่ทำให้ต้องเดือดร้อนนะคะและขอขอบคุณที่ติดตามผลงานของน้องๆคอยให้กำลังใจซัพพอร์ตน้องๆมาตลอดขอบคุณทุกคำที่ตำหนิทุกคำด่าแม่ไม่โกรธเลยค่ะเพราะแม่ทำผิดจริงๆและจะนำมาปรับปรุงตัวเองให้เป็นแม่ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณรูปจาก Facebook ศศิการแทนจีพระภาปรThank you.